เศร้าทุกเรื่องอ่ะตอนเนี้ยทำไมอ่ะผมเศร้าไม่ได้หรอผมเศร้าไม่ได้หรอครับผมต้องมีความสุขเดียวหรให้มาปอบเปล่ามาเลยมาเลยน้องหยกมาปอบเลยสวยงามและสดใสมึงไหวนะเฮ้ยผมไหวพี่ผมไม่ปกติอะพี่จีนไอ้โอ้ยพี่จีนผมโอเคแอมซอด้วงนี่เรามาตอบคำถามได้ไงดีกว่านี่มีคนส่งคำถามมา19ข้อความนี่ดูคำถามนะคำถามแรกอะเหงาครับไม่ต้องถามก็น่าจะรู้กันแล้วนะไปนะพี่พี่เจมบอกแล้วกูคิดว่ามึงจะร้องวิจีนอ่ะผมไม่ใช่พี่นะนี่มีคนอะไรอ่ะขอเพลงที่ผ่านมาได้ครับแต่เพลงต่อไปผมเปิดให้เลยเพลงนี้ผมเพิ่งร้องไห้ไปเพราะเพลงเนี้ยผมขอเปิดชมรมนี้นะเป็นชมรมคนเศร้าก็คือใครที่มีความสุขออกไปได้เลยส่วนใครที่แบบว่ามีความสุขอยู่แล้วแบบว่าเอ้ยเศร้าเป็นเพื่อนก็ได้อย่างเงี้ยก็อยู่ด้วยกันหน่อยครับมาคอยปลอบคนที่เศร้าหน่อยอย่างเช่นผมมุกออนจากเฮียไม่ได้ทำไงดีหรอมุกออนจากผมหรอทำไงอะทำไมคือไงมุกออนจากผมไม่ได้จะจีบผมหรอทำไมคำถามมันไม่นี่วะอยากเจอต้องทำยังไงรอช่วงโควิดหายไปครับแล้วก็มาเจอกันตามอีเวนต์นะครับผมแล้วก็ตายออหรือตายหรือไทยคือใครวะนายตายหรือไทยคือใครวะตายหรือไทยอ่ะตายไม่รู้ไม่ผมไม่รู้มีคนถามมาเต็มเลยว่าตายหรือเทือกเรื่อยตายหรือไทยผมไม่รู้อะไม่รู้ว่าเขาถามมาอย่างเงี้ยอะไรอะมีคนถามว่าอะไรอะนี่ไลค์กับพี่จีนหน่อยพี่จีนยังอยู่หรือเปล่านะพี่จีนอยู่ไหมครับจีนหนีไปแล้วมั้งเฮ้ยแต่เพลงพี่จีนมีเพลงนึงอะแม่งกระแทกใจผมมากเลยไม่ใช่ความรักของจีนนะความรักของจีนกระแทกใจพ่อผมน้องเพลงหายนี่ไอ้เรื่องที่ผ่านมาก่อนลืมไปที่ผ่านมาก่อนได้ไหมเราก็มีทั่วไปนะแบบว่ารักคนที่แบบว่าเราชอบเขามากๆอะไรเงี้ยโดยที่เขาไม่รู้จักเราด้วยซ้ำผมว่ามันคำเดียวเลยคือเราแค่ยอมรับความจริงครับยอมรับความจริงเงี้ยเปลี่ยนกล้องอีกแล้วคนมึนอ่ะก็เอาอะไรดีเฮียเป็นเพื่อนกับพี่เฟิร์สใช่ไหมคะอ๋อพี่เฟิร์สแกมมี่เหรอครับพี่เฟิร์สแกมมี่นี่คือผมเคยร่วมงานตอนประมาณ5ปีที่แล้วพี่เฟิร์สนะเคยร่วมกันตอน5ปีที่แล้วในโปรเจกต์เบเกอร์บอยครับผม
ก็สนิทกันพี่เพื่อนกันนิสัยดีของ1975พี่1975เดือน1975เริ่มเศร้าแล้ววะโทรไม่มาโทรคนเป็นปอนนะแฟนคลับปอนเป็นแนวแน่นบอกตัวมาไอ้เพลงโดนพี่เพลงโดนใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวจะไปฟังแบบให้ทุกคนฟังนะเพลงแรงบันดาลใจรักกันพี่ไม่ได้นิยมนอนเช้าแล้วแต่พี่ควรยิ่งตาว่ายินดีกับน้องด้วยฮะต้องมีของดีมันก็ควรจะรักษาไว้มันนานๆหน่อยมันก็แฮปปี้พี่แต่ว่ามันก็มีบางเวลาที่เรารู้สึกถึงคนเก่าๆอะไรเงี้ยทำไมมึงเป็นคนอย่างนั้นวะมึงยังไงวะก่อนไม่คือแบบเอ้ยบางทีเราแบบเปิดไปเจอเพลงหรือว่าเราไปที่ที่เคยไปอย่างเงี้ยเก็ตไหมเราเออตรงนี้เราเคยมาแบบเอออะไรเงี้ยเราจะคิดถึงเขาสมมติเป็นอย่างนี้ผมขอโทษนะครับถ้าผมพูดคำหยาบไปแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนน่ารักบางทีไปเจอที่ที่เคยไปด้วยกันอะไรเงี้ยเอ้ยตรงนี้ไปกับคนนี้นี่หว่าต้องไปกับคนนี้อย่างเงี้ยเออคิดถึงแล้วส่วนผมไปกับทุกที่เลยไปทุกคนคิดถึงทุกคนเดี๋ยวมึงไปวางไข่ไว้ที่ไหนบ้างเนี่ยผมว่ามันเกิดจากการที่เราเต็มร้อยทุกอย่างเช่นทำอะไรเราเต็มร้อยหมดรู้สึกอะไรรู้สึกเต็มร้อยหมดให้เราก็ให้เต็มร้อยแบบว่าไม่ว่าจะดอกไม้หรืออะไรเราเต็มร้อยหมดเราแบบว่ามันจริงๆอะอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นอยู่อย่างเงี้ยคนนี้เป็นสาวเชียงใหม่โอ้อันนี้ก็พูดนี่คือครั้งแรกชีวิตเลยสาวเหนือนะฮะแล้วเขาบินมาหาโอ้บินมาหาด้วยมันเป็นยอดอย่างเงี้ยมึงโคตรแซดไปพักไม่ธรรมดาหรอกไหมแซดมากบางทีเราก็เริ่มต้นเราพยายาม move on นะแบบลองเปิดใจคุยคนใหม่เริ่มต้นใหม่ลายหลายแต่มันไม่รู้ว่าความกลัวอะไรทำให้เรารู้สึกว่าแบบไม่รู้ว่าเออมากผมว่ามันมากเกินไปมันไม่พอดีผมว่าความรักมันต้องทุกอย่างมันต้องพอดีกันอ่ะไม่ได้พี่เพลงอะไรวะเราจะก่อนไปเราจะ
ให้คำดีๆกันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะเจอความรักที่ดีนะเพราะว่าความรักผมว่าความรักที่ดีคือการที่เรามอบให้ไปมากกว่าไม่ใช่การที่เรารับมาครับถ้าเรามอบให้ไปด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจเต็มใจผมว่านั่นแหละความรักโดนเชียบขอพระเอกก่อนกลับนั่นแหละหยุดอะไรพี่จีนเดี๋ยวกูร้องไม่พี่จะร้องไม่ได้ผมก็พยายามจะปลอบพี่แล้วไงว่าถ้าเราเลิกกับใครมาหรือเขาบอกเลิกเรามาเนี่ยเราเศร้าหรืออะไรเงี้ยเราไม่ผิดอะไรหรอกถ้าความรักที่เราให้ไปมันทุกอย่างมันจริงใจมันบริสุทธิ์ใจแล้วอ่ะมันไม่ได้เป็นความผิดเราเว้ยคนลุกเลยอ่ะก็อย่างที่มีคนบอกว่าอะไรนะผิดที่ผิดเวลาหรือถูกที่ผิดเวลาหรืออะไรก็แล้วแต่คนลุกเลยอ่ะไม่เขาก็ไม่เห็นความจริงใจของเรานะครับเราควรให้กับคนที่เห็นนะขนลุกพูดได้นะพูดไม่ได้ขนลุกเลยอ่ะสู้ๆครับพี่สู้กับทุกคนสู้ๆเลยผมด้วยคือผมมาปลอบคนอื่นได้ก็ได้นะแต่ผมปลอบตัวเองมันไม่ได้ไปมันเหมือนการที่เราหน้าคนอื่นเลอะเก็ตป่ะเรายังเช็ดออกให้เขาได้แต่เราไม่รู้ว่าหน้าเราเลอะอะไรไงก็ต้องคนอื่นมาคอยปอบคอยเช็ดให้เหมือนกันครับผมเดี๋ยวคมเหมือนในหนังสือเซเว่นโอ้โหอีกผมไม่ได้พาเศร้าพยายามจะให้มูฟออนแต่พี่จีนเขาติดที่เขาไม่จริงใจไงเขาเจ้าชู้ไงเอาแบดคายเยอะมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละพี่จีนผมช่วยอะไรไม่ได้นะฮะผมก็บอกว่ารักแท้คือมันความรักมันเกิดจากเราอะมันคือการให้อะไม่จำที่ไหนเกิดจากเนี่ยมันในสมองเซลล์ในสมองล้วนๆเลยเนี่ยนี่พันดี